ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมวันนี้พลกับเคที่จะพาเราไปสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครและก็ของประเทศไทยด้วยชาวต่างชาติมาก็จะต้องแวะมาตรงนี้นะครับได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยเลยนะครับหรือว่าน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสมากรุงเทพก็น่าจะแวะไปตรงนี้นะครับเป็นที่ที่เรียกว่าที่ตัวเองเคยผ่านหลายๆรอบแต่ว่ายังไม่เคยไปเข้าถึงแบบพลกับเคที่แบบนี้ดูว่าเขาจะไปสนุกกันแค่ไหนและมีชิ้นงานอะไรมาอวดกันไปดูเลยครับช่วงไอเดียสอนศิลป์ศิลปะโมเสกเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพวกเราสองคนอยู่ที่ไหนที่นี่ก็คือพระปางวัดอรุณค่ะใช่แล้วครับพลเนี่ยอ่านเจอมานะครับว่าเพิ่งบูรณะเสร็จเมื่อต้นปี2561นี่เองงั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนขอเข้าไปสำรวจพระปางวัดอรุณแบบใกล้ๆกันก่อนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปกันค่ะไปเลยโหพี่พลคะที่นี่แบบว่าไม่คิดเลยนะคะว่าที่เนี่ยจะอลังการงานสร้างขนาดนี้ค่ะปกติเคที่เห็นแต่ในรูปภาพค่ะแต่ที่นี่คือแบบสุดยอดค่ะใช่แล้วเคที่ถึงบอกว่าชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยเนี่ยเวลามาเมืองไทยอ่ะก็ต้องนึกถึงวัดอรุณเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านในกันเถอะไปโอเคค่ะบันไดของพระปางวัดอรุณนะครับค่อนข้างชันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆระมัดระวังกันหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมาเที่ยวนะคะก็ควรที่จะแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะถ้าอยากที่จะขึ้นมาชมพระปางนะคะก็ควรที่จะใส่กางเกงขายาวค่ะใช่แล้วครับพระปางวัดอรุณนะครับมีความสวยงามมากเลยนะครับพื้นหลังเป็นสีขาวแล้วก็ประดับด้วยลวดลายของกระเบื้องเคลือบแล้วก็จานชามพวกนี้นะครับโอ้โหลวดลายกระเบื้องนี่สวยมากๆเลยค่ะนี่มีเป็นลายดอกไม้ด้วยค่ะสวยมากสวยงามขนาดนี้แล้วเคที่ก็ได้แรงบันดาลใจในการสอนศิลปะให้เพื่อนๆในวันนี้แล้วค่ะเรามาใช้วิธีประดับลวดลายของพระปางวัดอรุณเนี่ยมาตกแต่งชิ้นงานศิลปะของพวกเราดีกว่าดูซิว่าจะง่ายขนาดไหนอุ๊ยงั้นไปลงมือกันเลยค่ะไปเลยเคที่เมื่อกี้เราไปดูลวดลายของพระปางวัดอรุณมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาทำชิ้นงานศิลปะของเราแล้วซึ่งสิ่งที่เราใช้นะคะนั่นก็คือดินเยื่อกระดาษค่ะเราจะใช้ลูกปัดแล้วก็กระดุมนะครับมาตกแต่งชิ้นงานศิลปะเราเหมือนที่เราเห็นมาวันนี้ครับเคที่งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคค่ะเคที่ก็ใช้ดินเยื่อกระดาษนะคะปั้นให้เป็นรูปทรงหัวใจแบบนี้เลยค่ะของพลก็เป็นทรงกลมนะครับเทคนิคที่จะทำให้ดินเยื่อกระดาษของเรานะคะไม่มีรอยแตกก็คือเราจะเอามือของเราได้แหละค่ะจุ่มน้ำแล้วก็ลูบลบรอยแตกนะคะเพื่อนๆอยากให้มันมีความหนาเท่าไหร่เพื่อนๆก็สามารถทำได้เลยนะคะแต่ส่วนของเคที่อยากให้มันหนาประมาณนี้พอค่ะอ้าวของพี่ได้แล้วนะเคที่อยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่เคที่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหพี่พลว่าแต่ว่าพี่พลจะทำพิซซ่าเหรอคะใช่แล้วพิซซ่าเฮ้ยไม่ใช่เราจะทำการติดลูกปัดแล้วค่ะของพี่จะใช้สีโทนพาสเทลนิดนึงให้มันเป็นสีอ่อนๆรูปทรงแรกที่เคที่จะทำนะคะนั่นก็คือหัวใจค่ะของพลนะครับจะใช้เป็นลูกปัดวงกลมแหละครับแล้วก็ไล่สีนะครับนี่เคที่ทำเป็นสายลุงค่ะของพลนะครับจะจัดเป็นรูปคล้ายๆดอกไม้นะครับกลุ่มแรกนะครับพลใช้เป็นสีชมพูกับม่วงนะครับกลุ่มที่สองก็ใช้เป็นสีฟ้ากับเหลืองครับ
ส่วนของเยทีนะคะจะเน้นสีสันสดใสค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่พลทำเสร็จยังคะโอ้โหอีกแป๊บนึงจะเสร็จแล้วเหมือนกันเสร็จแล้วค่ะผลงานของพวกเรานี่ครับผมโอ้โหผลงานของพี่พลเนี่ยสีหวานหวานครับอ่ะของเคที่ก็เหมือนกันสีสดใสมากเลยนะครับการออกมาเที่ยวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำชิ้นงานศิลปะสวยๆแบบนี้ได้ครับและเพื่อนๆก็อย่าลืมลองไปฝึกดูนะคะนี่แล้วพอแห้งเสร็จแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยค่ะใช่แล้วครับงั้นเคที่ขอถ่ายรูปส่งอวดพี่โจก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายอีกรูปค่ะ1 2 3 1 2 3 1 2 3เอาเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าชิ้นงานน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับดูแล้วมีความกลมกลืนกับแบบที่เป็นตัวอย่างซึ่งจริงๆแล้วแบบตัวอย่างเนี่ยเขาเป็นงานถือว่าเป็นวัฒนธรรมถือว่าเป็นชิ้นงานที่ของสำคัญของชาติประมาณนึงเลยแต่ว่าเราเอามาฝึกตั้งแต่เด็กๆแบบนี้เนี่ยก็ได้ความรู้ไปอีกแบบนึงนะครับผมเจ๋งมากๆสองคนสุดยอดเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าชิ้นงานของน้องๆที่อยู่ทางบ้านจะมีอะไรเจ๋งๆมาอวดกันบ้างไปดูเลยครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์เฮ้ยคนนี้เท่มากคนแรกน้องดราก้อนอายุ7ขวบวาดรูปงูมาให้พี่โจชื่นชมครับงูของน้องดราก้อนใหญ่มากครับผมงูเหลือมหรืองูหลามเนาะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดูมีลวดลายข้างหลังด้วยเฮ้ยเจ๋งมากเจ๋งมากแต่งูของตัวน้องดราก้อนนะครับตานี่แบบใสๆอย่างนี้นะครับผมดูแบบดูใจดีอ่ะดูใจดีถ้าเกิดไปเจอจริงๆข้างนอกอาจจะต้องถอยให้ห่างนิดนึงนะครับแล้วก็บอกพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยละกันนะครับบางคนรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าบางทีก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องห่วงดราก้อนนี้น่าจะรู้อยู่แล้วแหละคนต่อมาครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่ออาวานีเรียนอยู่ชั้นป.1ครับผมอยู่ที่ปัตตานีค่ะวันนี้หนูระบายสีให้พี่โจดูด้วยนะคะดูรูปแล้วโหเห็นสีสันที่ใช้สวยมากเลยนี่บ้านหลังคาสีแดงตรงหน้าบ้านสีเหลืองนะครับทางเดินเป็นสีฟ้าเข้ามาระบายสีโอ้ใช้สีสวยนะนะครับผมแล้วก็ระบายสีได้เนี๊ยบมากเป็นคนเป็นเด็กที่ใส่ใจในรายละเอียดแน่นอนนะครับน้องอาวานีขอบคุณมากเลยนะครับนี่ระบายสีสวยจังพอนึงเองคนต่อมาครับน้องคาโน่น้องคาโน่ชอบรถซีเมนต์มากจริงๆเด็กๆหลายคนที่ต้องมั่นใจจะชอบรถผสมปูนบ้านไหนบ้างจะมีรถขนปูนไม่มีรถขนปูนส่วนใหญ่เราจะเห็นตอนที่มันขับผ่านหน้าบ้านเราหรือตามท้องถนนที่เขาจะต้องไปไซต์งานก่อสร้างที่ที่เขาจะก่อสร้างเขาจะมีการผสมปูนไปอย่างนี้นะครับผมนี่ตัวน้องคาโน่เลยชอบมากใช่ไหมเลยมาวาดตั้งใจวาดให้รายการสอนศิลป์ที่ตื่นมาดูทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เลยครับคุณครับตัวคาโน่เองนี่ท่าทางจะไม่ใช่แค่ชอบรถซีเมนต์อย่างเดียวหรือเปล่าครับดูด้านหลังนะครับแอบดูเนี่ยโหมีภาพระบายสีรูปเรือรูปเอามีรถขนปูนอันใหญ่ๆระบายสีข้างหลังนี่มีหลายชอบทำงานศิลปะแหละนะครับมีชิ้นงานแปะอยู่เต็มไปหมดเลยเก่งมากๆส่วนรถขนปูนอันนี้ก็เป็นรถที่กำลังรับปูนเข้ามาใส่ในรถหรือว่ากำลังถ่ายปูนออกไปที่ไซต์งานก่อสร้างหรือเปล่านะครับมีดีเทลหรือว่ารายละเอียดต่างๆในรูปอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเก่งมากขอบคุณมากเลยครับคาโน่ตัวอย่างของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราที่ใส่ใจในรายละเอียดและชื่นชอบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวและเอามาทำเป็นงานศิลปะหลายๆคนเป็นอยู่แล้วแหละที่ตัวมั่นใจแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ส่งชิ้นงานมาส่งมาได้เลยครับที่อยู่ของเราช่องทางการติดต่อที่เดิมนะครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub อีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับเอาละครับเวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ทาง Thai PBS กับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ The fun